ลับเข้าสู่รายการ Nation Insight ท่านผู้ชมครับคือถ้าพูดถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบางทีมันก็เซ็งเหมือนกันนะเพราะคุณชาดาเองก็บ่นจับผู้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเป็นคนใกล้ชิดคุณชาดายังพูดเลยโถไปทำก็ว่าพอทำก็ด่าประมาณจะเอายังไงกับผมเนี่ยครับคือพอไปจับคนใกล้ชิดครับก็มีคำถามครับมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงนี่จับเสริมภาพตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีข้อสังเกตให้ดูก็คือเหมือนว่าเอ๊ะจับเสริมภาพหรือว่าโดนใครใหญ่กว่าสั่งให้มาจับโอ้นี่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่ารัฐมนตรีช่วยมาไทยตกมีกี่คนในประเทศล่ะฮะก็เป็นคดีเรื่องเรียกรับสวยเนี่ยนะครับเคระบบปะปาคือผู้เสียหายเขาบอกว่าชนะประมูลมาแล้วจะทำก็ไม่ได้จะซื้อของซื้อข้าวมันก็ไม่มีฮะบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลก็แบบไปสั่งไม่ขายให้เขาก็เป็นออกหมายจับขยับไปดูภาพถัดไปฮะคือปรากฏว่าหนึ่งในนั้นนะนายกรัฐมนตรีเป็นลูกเขยคุณชาดาเองใช่ครับนั่นนะฮะก็คือคุณชาดาเนี่ยอันนี้เป็นครอบครัวท่านนะครับก็มีลูกอยู่หลายคนแล้วก็ลูกคนที่4ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับนายกแม็กก็คือคนที่เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตลกดูนะเพราะลาออกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่โดนจับครั้งนี้นะครับแต่ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับตอนนี้เป็นผู้ต้องหาอยู่เท่านั้นนะครับยังแค่ถูกนี้อยู่นะฮะลาออกเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือด้วยซ้ำไปนะฮะแจ้งขอลาออกในช่วงกลางดึกเลย5 ทุ่มครึ่งขยับไปดูท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้หลายคนก็จับว่ามันมีบางประเด็นที่มันเสริมพี่กอล์ฟพูดไปแล้วเสริมภาพจับเสริมภาพได้เหรอครับนี่คือมันเป็นเสียงวิจารณ์ที่เราไปจับรวบรวมมานะครับว่าเอ๊ะคือคนเขาไม่เชื่อว่าอยู่ๆเอ๊ะมีคนมาแจ้งความพอไปตรวจสอบแล้วเป็นลูกเขยมท.2ลูกเขยดําตีช่วยมหาไทยจะกล้าไปจับเหรอเอาก็คุณชาดาบอกตรงไปตรงมาคุณพี่บอกก็สั่งแล้วก็ถึงต้องทําไงนี่ไงฮะก็เอ๊ะหรือว่าเป็นการจับเสริมภาพว่านี่ไงคนใกล้ชิดยังโดนฉะนั้นต่อไปผมไปกวาดบ้านใครไปเล่นงานใครนี่ว่าผมไม่ได้นะอ๋อเพราะของคนใกล้ตัวของผมก็โดนแล้วอย่างงี้นะลึกใครจะใหญ่กว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ก็ลือกันเยอะเพราะว่าก็คือเมืองไทยนี่ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าถ้าไม่มีใบสั่งจะทำเรื่องแบบนี้ในเรื่องที่จะเรียกว่าใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเราก็เลยไปคุยกับตำรวจชุดจับกลุ่มนะฮะแล้วก็บิ๊กสอบสวนกลางคือทีมที่ไปจับเนี่ยเป็นปปปตำรวจคือตำรวจปปปนะครับไปตำรวจปปปเนี่ยหน่วยงานเนี่ยเป็นกองบังคับการนะครับเขาขึ้นกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทีแล้วก็คุยมาจากทั้งสองส่วนนะครับก็บอกว่าไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องผู้เสียหายมาแจ้งความไงก็มีหลักฐานมันก็ต้องทำนะฮะแล้วตอนนี้เขาเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานไปแล้วด้วยเหมือนเวลาดูหนังฝรั่งเลยนะแล้วก็เนี่ยฮะเอ๊ะจะถูกมองเป็นการเมืองหรือเปล่าแต่ผู้เสียหายแจ้งความอย่างเงี้ยคือมันไม่ทำก็ไม่ได้อีกในมุมตำรวจฮะใช่ครับก็คือเขาก็พูดเปลยให้ฟังว่าอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงครับผู้เสียหายมาแจ้งความลงส่งทีไปสืบแล้วมันมีมูลจริงๆมันมีข้อมูลมีหลักฐานมีอะไรครบก็ต้องทำแล้วพอทำมาตั้งคำถามเขาอีกอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆคุณชาดานะฮะตำรวจมันอาจจะแปลกใหม่ในบ้านเมืองเราที่คนใกล้ชิดผู้มีอำนาจถูกจับเลยตั้งคำถามตั้งแต่ผู้มีอำนาจทางการเมืองจนถึงตำรวจเลยนี่ก็บอกว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนี่คือผู้เสียหายเขาก็บอกว่าผู้เสียหายคือจะได้ถามก็คือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่นะครับขยับไปดูท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คดีนี้คดีเดียวไงฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับก็บอกว่าคือลูกเขยเนี่ยของคุณชาดาเรียกไปเคลียร์ขอให้จ่ายเงินตอนแรกบอกแล้วนะล้านหนึ่งตอนหลังเหลือ600,000ที่เคลียร์กันแล้วก็ไปในหน้าธนาคารที่เกิดเหตุก็เอาเงินไปจ่ายให้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของเราเนี่ยทางทีมข่าวของเนชั่นเนี่ยก็ได้คุยกับทางผู้เสียหายเลยซึ่งตอนนี้อยู่โปรแกรมคุ้มครองพยานอย่างที่บอกนะครับก็ต้องปิดหน้าปิดตาคือตอนแรกเนี่ยเขาไปประมูลก็มีการไปติดต่อโทรศัพท์ไปข่มขู่ถอนไหมถอนตัวไหมแล้วก็มาแลกเงินนะครับเพราะว่าเรื่องค่าซื้อซองอะไรค่าใช้จ่ายเขาไม่ยอมก็เดินหน้าประมูลไปประมูลได้งานไปจริงทำงานไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์มาทำไม่ได้อุปกรณ์ไปทำนะเพราะว่ามีการสั่งห้ามร้านค้าในจังหวัดเนี่ยนะครับไม่ให้ขายของให้โอ้ถ้าว่ากันทั้งจังหวัดต้องใหญ่มากจริงๆคนทั้งจังหวัดถึงเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเนี่ยคือได้สองโครงการแผนประทุษกรรมครับเนี่ยบอกข่มขู่ให้ถอนตัวไม่ถอนใช่ไหมยังชนะอีกไม่ต้องขายของให้จะได้ทำโครงการไม่เสร็จสุดท้ายก็เรียกมาบอกว่าขอเรียกเงินครับมันก็เลยมีข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีนายใหญ่มากๆหนุนหลังจะทำได้หรือเปล่าเพราะมันทั้งขอบทั้งจังหวัดนะฮะคือถ้าเป็นแค่เครือข่ายระดับ
ตำบลคือเทศบาลนี่เทศบาลตำบลนะฮะตลุกดู่เนี่ยอยู่ในอำเภอทับทันข้ามตำบลอื่นไปอำเภออื่นก็น่าจะขายได้แล้วนี่ใช่ฮะทำไมนี่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการนะครับท่านผู้ชมครับการทำงานของกลุ่มหัวก็จะเป็นเครือของเครือข่ายกันสมมติผมทำกับพี่ก๊อฟโครงการที่ผมขอแล้วกันผมโอ้โหเงินไม่เข้ามานานพี่ก๊อฟอาจจะให้หรือบางทีคนอื่นก็มาทีนี้ถ้ามาแย้มเนี่ยโดนแน่ๆครับการสร้างเครือข่ายเนี่ยก็ใช้การเมืองบ้านใหญ่เป็นหลักนะครับในการที่จะดำเนินการอันนี้พูดถึงทั่วๆไปมีทุกจังหวัดถ้าจังจำกันได้กำนันนกกรณีที่ยิงตำรวจตายในบ้านเนี่ยก็คล้ายๆกันกำนันนกเนี่ยก็เป็นเครือข่ายของบ้านใหญ่อีกทีนึงแต่อันเนี้ยของคุณนายกแม็กเนี่ยนายกแม็กเนี่ยเขาก็บังเอิญอยู่ในตระกูลก็เลยถูกตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกคล้ายๆหรือเปล่าทีนี้บอกว่ามีคดีอื่นเหมือนกันแล้วมันอุกชะกันนะท่านผู้ชมฮะนี่ดูสิอันนี้น่าสนใจครับรถไฟไหม้อะฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ยนะฮะอันนี้มีอ๋อนี้เป็นเคสยิงปืนยาวนี่เป็นเคสที่2นะครับยิงปืนยาวใส่คนขับแบ็คโฮฮะเมื่อปี63ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุแรกครับเราไปย้อนดูเนี่ยมันมีอยู่2คดีที่มันน่าจะเกี่ยวข้องนะฮะคดีแรกเนี่ยคือคดีนี้ฮะที่นครสวรรค์เนี่ยนะที่นครสวรรค์นะครับบรรพตพิสัยครับท่านผู้ชมฮะเพลิงไหม้รถบดถนนฮะที่บรรพตพิสัยนี่ปี63นะครับนี่ยังทำตอนกลางคืนนะความเสียหาย 800,000 บาทเพิ่งเข้าไปรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฮะในพื้นที่เป็นโครงการของอบจ.แล้วผู้เสียหายเนี่ยมองว่ามันมีการหัวประมูลแล้วก็มีคนเสียประโยชน์แล้วเขาไม่ยอมเขาก็เลยโดนกระทำแต่คดีนี้ตำรวจสอบทุกทางแล้วนะยืนยันว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดเอ้าไฟมันรถมันไม่ได้ไฟไหม้ง่ายๆนะเขาบอกว่ามันรถเนี่ยมันมีไฟฟ้าอยู่ในตัวรถด้วยอาจจะลัดวงจรครับอันนี้คดีแรกนะครับอีกคดีนึงปี63เหมือนกันครับเหมือนกันฮะเมื่อกี้พฤษภาคมอันนี้กรกฎาคมอันนี้ยิงกันกลางวันแสกๆเลยนะ 9:30 นเลยครับนะครับก็คือเอารถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดลอกคลองชลประทานนะฮะควงปืนไปยิงเลยอย่างนั้นเลยทีนี้มันมีการยิงกันรอบนี้นะฮะยิงโดนคนขับรถแบ็คโฮบาดเจ็บสาหัสครับแล้วพอไปสอบเจ้าของรถแบ็คโฮบอกว่า2วันก่อนก็ตามไปยิงอีกที่นึงอีกอำเภอนึงนะมือปืนน่าจะทีมเดียวกันนี่อันนี้สะท้อนว่าเป็นเครือข่ายทีนี้เราเอา2คดีนี้มาดูเนี่ยคดีที่2นี่อยู่ในปปช.ครับและตำรวจสรุปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวประมูลและเหตุ1ใน2เหตุนั้นน่ะอยู่ในตลุกดู่ที่เกิดเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่แหละครับอ่ะแล้วเราจะปราบยังไงทำแจงยังไงให้หมดไปจากสังคมไทยเดี๋ยวรอดูผลงานจากมหาไทยแล้วกันครับนี่คือทั้งหมดของNation Insightครับเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วไปครับสวัสดีครับ